สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโปรแกรมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นโทเรบาอีกเช่นเคยผมนะผมยังติดใจฟิกเกอร์นี้อยู่ตอนแรกผมบอกใช่ไหมว่าผมนึกว่าผมต้องเกี่ยวตรงปลายแต่ผมลองดูแล้วถึงเกี่ยวตรงปลายน้ำหนักของตัวจับเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะขนาดดึงออกมาได้ผมคิดว่าคำตอบที่แท้จริงคือเราต้องเล็งตรงนี้มากกว่าท่านตรงสุดนี้เลยถ้าดึงตรงเนี้ยกล่องจะขยับมากกว่าถ้าเล็งตรงปลายตะขอจะแทบไม่มีแรงที่จะดึงมาเยอะผมว่าต้องเล็งตรงเนี้ยแถวๆนี้เลยถ้าโดนนะมีลุ้นผมจะลองดูก็แล้วกันผมว่าผมน่าจะคิดถูกสนุกครับผมนะการไขปริศนาเกมใหม่ว่ามันเล่นยังไงผมว่าผมน่าจะคิดถูกลองดูก่อนอื่นตั้งตรงกลางเป๊ะงั้นก็นั่นแหละสวยตำแหน่งนั้นน่ะนั่นแหละเพราะว่าผมน่าจะผิดน่าจะต้องตรงปลายแหละเมื่อกี้มันไม่ขยับเลยนะเว้ย what the fuck ไม่สะดงสะท้าหรือสะเทือนเพราะว่าไอ้นี่มันจะยากไปปะวะเป็นไปได้ที่เหลือที่จะทำได้รอบนี้ตรงปลายเลยถึงป่ะยึบถึงป้าเหรอมันจะเอาออกมาได้ยังไงวะแม่งแน่นไปป่ะนี่มันทำให้คนเล่นผมว่าตู้นี้เพราะว่าตู้นี้แม่งหลอกเด็กแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังมีอีกเม็ดเติร์ดหนึ่งคือผมต้องเอาปลายห้ามไป2อันต้องเอาปลายด้านใดด้านหนึ่งเข้าผมลองคิดอยู่ว่าผมจะเอาปลายด้านขวาแล้วดึงออกมาลองดูอย่างนี้เอาปลายด้านขวาแล้วดึงออกมาดูนี่จะเป็นไงยืบอันนี้พลาดอันนี้เล็กพลาดผมจะลองดูจนกว่าผมจะแน่ใจว่าผมว่าถ้า2อันไม่ได้ต้องเอาดันเดียวจะลองดูจนกว่าจะแน่ใจว่ามันไม่ได้จริงผมอยากไขปริศนาเกมนี้ให้ได้ผมนะว่ามันเป็นไงกันแน่ลองดูยืบเกี่ยวเข้าไปโอ้ด้านไงพอใช้แค่ด้านเดียวมันขยับเยอะเลยป่ะคำตอบคือต้องใช้ตะขอด้านเดียวในการเลี้ยงแต่ละอันครับผมนะจะลองดูอีกทีถ้าเกิดเกี่ยว2อันแทบไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดเกี่ยวแค่ด้านเดียวนะใช่เกี่ยว2อันจะไม่เกิดอะไรขึ้นต้องเอาตะขอเวียงไปเวียงมาเวียงไปก็เวียงมาผมเข้าใจแล้วแต่ก็คิดเหมือนกันนะว่ามันต้องเหวี่ยงแค่ด้านเดียวหรือต้องเหวี่ยงทั้ง2ด้านคือตอนนี้ปัญหาคือผมต้องรู้องศาของตะขอให้ได้ว่ามันจะกว้างเท่าไหร่เพื่อจะลงได้อย่างเป๊ะในต้องขาเดียวเท่านั้นถ้า2ขาจะไม่ขยับอะไรเลยผมเข้าใจแล้วว่ามันเล่นอย่างนี้นี่มันเป็นเกมใหม่ไงบางคนที่อยู่ในตัวเรบาตอนนี้เขาดูอยู่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าใจอยู่จะลองดูอีกทีถ้าตอนนี้ผมเกี่ยวด้านนี้มันจะดึงออกมาได้เยอะขึ้นเปล่าเอาตะขอด้านขวาเกี่ยวด้านขวานี้ไปอีกผมอยากจะรู้ว่ะมาลองดูนี่เลยนี่เลยเกี่ยวยังถึงอยู่ป่ะสวยได้เห็นไหมพอเปลี่ยวด้านข้างแล้วมันจะเยอะแต่ว่าก็ยังยากอยู่ดีผมว่ารอบนี้เอาแต่ขอซ้ายเกี่ยวกลับมาบ้างได้ด้านหนึ่งเกี่ยวแค่ด้านซ้ายด้านเดียวเห็นไหมมันจะขยับเยอะมากแต่กว่าแม่งจะออกมาเนี่ยดิประเด็น ผมจะลองด้านขวาอีกทีเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พอจะคาดเดาน้ำหนักขององศาได้แล้วใช้เวลานานมาก ประมาณนี้เยอะน้อยไปปะวะผมไม่แน่ใจนะลองดูยึบยึบยากเกินผมว่ายากเกินยังไงก็ยากเกินต่อให้รู้มันก็ยังยากเกินการจะเล็งองศาให้เป๊ะแล้วต้องเกี่ยวให้โดนแค่ขอเดียวมันยากมากท่านแต่ผมคิดอยู่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผม
เอาตะขอเลื่อนไปสุดแล้วเอาตะขอซ้ายเกี่ยวที่เส้นด้านขวาจะได้เยอะก็ได้นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเลื่อนตะขอให้ด้านซ้ายมันเกี่ยวเข้าที่ที่จับด้านขวาอาจจะได้เยอะอาจจะขยับได้เยอะคือผมเริ่มจะใช้สมองผมนะมันต้องใช้ความจีเนียสนิดนึงในการไขปริศนาว่าเกมนี้เขาให้ผ่านยังไงผมอาจจะไขออกถ้านี่สำเร็จแล้วก็สมควรแล้วที่ใครจะขี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าโหแม่งโคตรลึกล้ำอ่ะมาไปนี่เลยงั้นก็ตรงไปปลายด้านซ้ายจะเกี่ยวเข้าด้านขวาดึงขึ้นโอ้โหไม่ต้องเยอะกว่านี้แต่ผมคิดว่าผมน่าจะมาถูกทางแล้วก็ต้องออกมานั่นเมื่อกี้เข้าไปลึกไปหน่อยต้องไปเยอะกว่านี้นี่แล้วก็ปลายเลยนี่เป๊ะฮึบนั่นแหละโอเคผมเข้าใจแล้วด้านซ้ายดึงไม่ได้เลยต้องใช้ด้านขวาดึงถ้าด้านขวาจะใช้ตะขอซ้ายใช้ดึงไม่ได้เลยต้องใช้ตะขอขวาในการดึงผมจะใช้ตะขอขวาดึงที่จับซ้ายตรงนี้พอเลยปลายเห็นไหมจะเยอะเพราะว่าตะขอขวามีแรงเยอะอาจจะต้องดึงด้วยตะขอขวาไปเรื่อยๆโหตะขอซ้ายขยับสวยมากโหรอบนี้ขยับสวยไม่ขยับเยอะมากเลยมาเลยตะขอซ้ายเกี่ยวด้านขวาฮึบไปเห็นไหมรีแอคชั่นจะเยอะมากแต่ว่าโอ้โหกว่าจะกระดึ๊บมาแม่เอ้ยกูเสียไปเยอะมากเคเอ้ยทีนี้อะไรอ่ะตะขอขวาเกี่ยวด้านซ้ายเท่านี้พอเลยไปเข้าได้ป่ะนะเข้าได้ป่ะได้ได้นั่นแหละมันจะขยับเยอะเห็นไหมแต่ถึงขยับเยอะก็ใช่ว่าแม่งจะโอ้โหเหมือนเขาค่อยๆกระดื้อกระดื้อไปซึ่งแม่งนานมากอะรอบนี้จะขอซ้ายเกี่ยวด้านขวาน่าจะดีกว่าม าถึงนี่ก็ต้องเอาให้ได้แล้วผมเนี่ย มาขนาดนี้แหละตูต้องพิชิตให้ได้ฮึบเห็นไหมคือเนี่ยแหละผมว่าผมทำถูกแล้วต้องกระดื้อกระดื้อไปกระดื้อกระดื้อไปมาผมจะพิชิตมาแล้วมาถึงนี่แล้วก็น่าจะจิ้มได้แล้วโหแม่งเอ้ยโคตรเยอะเราจะใช้เทคนิคจิ้มครับผมในครั้งต่อไปจะจิ้มเข้าไปที่มุมตรงนั้นให้มันกลางออกจิ้มลงที่กล่องเนี่ยจิ้มลงไปหรือตรงนู้นจะดีกว่าตรงนู้นมันเยอะกว่าไปจิ้มตรงนู้นดีกว่าผมเริ่มใช้เทคนิคจิ้มแล้วจะจิ้มไปเรื่อยเอาตะขอซ้ายไปจิ้มตรงมุมขวาประมาณนี้งั้นก็มาจิ้มที่มุมกล่องอึ๊บน่าได้เช็ดเคลผมไม่อยากจะบอกทุกท่านว่าผมเสียไปเยอะเท่าไหร่กว่าจะไถแม่งมาแล้วก็จิ้มคือพอกล่องมันพ้นจากตรงนั้นได้ก็เริ่มจิ้มได้เลยครับผมนะผมเสียเวลากวาดไปกวาดมาเยอะไปหน่อยไม่แน่ใจไงจนสุดท้ายมันจิ้มได้โอ้โหไอเกมแบบนี้มันทำให้ท่านเสียตังค์เยอะมากดังนั้นแนะนำอย่ามาเล่นเกมแบบนี้ผมนะอย่าเป็นแบบผม
ไม่เงยกว่าจะได้แต่ผมก็ได้มาแล้วผมนะตัวสุดท้ายของซีรีส์โมโนการ์ตาริที่ผมยังไม่ได้ผมก็ได้มาตามที่ต้องการแต่โอ้โหแม่งกูก่อนจะไถมาเคเออไม่คุ้มไม่คุ้มโคตรเคแต่ผมเห็นเมื่อกี้ไงคนแม่งรอเสียบกัน 5-6 คนกูไม่ให้กูมาถึงนี่กูต้องเอาไว้ได้แต่ว่าเออเยอะมากบอกเลยว่าไม่คุ้มกับผมนะดังนั้นถ้าเกิดทุกท่านเจออะไรแบบนี้นะพยายามถ้าเกิดท่านไม่อยากได้จริงๆพยายามอย่าไถด้วยตัวเองเพราะกว่าท่านจะไถมาคืออันนี้คือท่านต้องไถจนกว่ามันกว่ากล่องมันจะพ้นมาพอกล่องพ้นปุ๊บท่านก็กดรัวๆเลยมันก็จะกระเด้งตึ๊กไปได้แต่ตราบใดที่มันอยู่ตรงนี้มันจะยังกดไม่ได้พอมันเลยมานิดนึงท่านก็จะกดลงไม่ได้ไม่เป็นไรผมได้มาถือว่าโอเควันนี้แล้วก็ไขปริศนาเกมนี้ได้แล้วผมนะเรียนตังมากกว่าจะไถมันออกมาจากตรงนั้นได้ถ้าผมโอเคก็ขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆโอ้ยกูแก็บแม่งเยอะมากที่ผมเสียไปครับผมตอนนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมัวแอนด์กู๊ดไนท์โอ้ยกลับมาวางแล้วเหรอจะมีใครลำบากเป็นกรูไหมเชื่อเหอะไม่มีหรอกเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโม่เปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ